สวัสดีค่ะพี่เจรวัตรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะปัญหาของพี่คืออะไรคะเชิญค่ะคือหนูอยากจะสอบถามว่าเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะคะชาวพนักกิจนะคะที่ทกสค่ะเอาไม่สักครู่นี้ของทกสเหรอคะของทกสใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนอย่างในกรณีอย่างแม่อย่างเนี้ยทีแรกให้หนูเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะปีละสมมุติปีละ 5,000 หนูก็จ่ายทุกปีแต่ผลสุดท้ายพอสมมุติแม่เสียไปแต่อีกชื่อนึงดันเป็นชื่อน้องชายรับผลประโยชน์อย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากจะสอบถามว่าใช่ค่ะใครแม่ไปรักเตี้ยให้น้องใต้นะคะผู้รับผลประโยชน์นะคะเนาะแม่นค่ะหนูก็เลยอยากจะสอบถามว่ามันมีวิธีแก้ไขไหมคะอย่างเช่นอย่างสมมุติหนูพอถึงเวลาหนูไปถามเองปุ๊บอย่างเงี้ยแต่มันเป็นชื่อน้องชายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนรับผลประโยชน์นี่คือน้องชายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีที่จะแก้ไขอย่างอื่นไหมคะก็คือเป็นสมาคมชาวพนักงานสงเคราะห์ลูกหน้าทกสอ๋อคือแม่ยังอยู่ไหมหนูเบาอีสานซะเนาะค่ะหนูบอกแข็งแรงภาษาไทยนะได้ค่ะเบาโลดเบาโลดถามเจ้าว่าแม่ยังอยู่ใช่ไหมแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมแม่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ว่าเคยไหมค่ะเคยแบบลักเตียนของหนูออกจากอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคุณถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องคุยกับแม่เพราะเราเป็นคนส่งเงินถูกไหมค่ะเราเป็นคนส่งเงินในชื่อแม่แต่แม่ไปดันเอาผลประโยชน์ที่จะได้นะให้กับน้องชายซึ่งเราไม่พึงใจอย่างนั้นใช่ไหมครับแมนค่ะแมนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามก็คือว่ามันเป็นสิทธิ์ของแม่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิทธิ์ของคุณถ้าคุณไม่ส่งก็จบเลยครับจบเลยถ้าคุณไม่ส่งเนี่ยคุณก็หยุดส่งนะครับพอถึงเวลาโทษนะคุณแม่เสียชีวิตไปน้องชายก็ไม่ได้ก็ไม่ส่งแล้วไงจบเป็นจบเลยคือไข่ไข่ในกรณีที่หนูถามคือพ่อหนูถามแม่กับว่าอยู่ว่ากระซื้อกับเป็นซื้อมึงนั่นล่ะมึงส่งไปโลดแต่ว่าคว้นสิงแล้วในคนในครอบครัวนี่คนในครอบครัวน้ำกันนี่มันรู้ว่ามันเป็นจังไดหนูก็เลยอยากสอบถามมาขันพอดเวลานั้นมาปุ๊บหนูมีทางที่สิแก้ไขได้บ่แบบว่าเพราะหนูต้องไปเรื่อยๆแล้วค่ะใช่เพราะว่ามันถูกเป็นชื่อบ่มีใช่เพราะมีมันเป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิ์ของคนตายอ่ะเป็นสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าเขาเป็นคนทำใครจะส่งนั้นเรื่องหนึ่งใช่เราจะทำแบบมีเงื่อนไขไม่ได้หรอกครับให้เขาต้องมายกผลประโยชน์ให้กับเราผู้ส่งเงินอันนี้เขาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะไปทำชาปนกิจให้เขาเกิดไปถีบเขาตกน้ำตกคลองแล้วก็ได้ชาปนกิจไปเนี่ยอันนี้เป็นพ่อแม่เรานะครับก็คุยกันก่อนบอกทั้งนั้นแม่ถ้าแม่เอาผลประโยชน์ไปให้น้องชายแล้วหนูเป็นคนส่งอย่างเนี้ยอย่างน้อยที่สุดมันก็คนละครึ่งอ่ะหรือ80-20คือบอกง่ายๆขันหนูสมมติเราขึ้นว่าเอาความจริงหมดไปคันแม่รอให้หนูเป็นคนจ่ายจังสิสิเสียบ่ค่ะกับคนอื่นทั้งคนอื่นภายนอกนี่บ่เสือเพราะว่าบ่ได้อยู่ในครอบครัวที่เฮาสัมผัสมาแม่ค่ะค่ะสัมผัสมาโดยที่เฮารู้ว่าแม่เฮานี่ฮักน้องหลายกว่าเฮาอีกแล้วคือจังเวลานั้นแม่ก็บอกว่าจ่ายไปโหลดจ่ายไปโหลดจ่ายไปโหลดแต่ว่าความจริงลึกๆนั้นคือแม่กับสีให้น้องคือเก่าจังสีไหมคะค่ะเราเอื้อยจิรวัฒน์นี่ได้เว้ากับน้องกับนุ่งบ่คะได้เว้าบ่ได้เว้ามองนี้บ่ได้คุยกันบ่คุยอยู่ค่ะคุยอยู่แต่ว่าหนูอยู่น้ําแม่มานี่40กว่าปีหนูรู้ว่าแม่คิดจังไดเฮาอยู่ในครอบครัวนี่มาเฮาสิรู้มั้ยคะว่าหวัดเวลานั้นเฮาค่ะสรุปเรื่องนี้นะเป็นสิทธิ์ของคนทำนะครับก็จะยกผลประโยชน์ให้กับใครคนนั้นได้ไปนะครับถ้าเขามายกให้เราก็ไม่ได้จะไปแก้ไขอะไรหลังจากการตายแล้วไม่ได้เลยนะครับสิทธิประโยชน์ตามเหมือนกับพินัยกรรมอ่ะก็คือพินัยกรรมยกให้กับน้องชายก็น้องชายได้เราเป็นตอนเราเป็นผู้ส่งเงินเราก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็ไม่ส่งก็จบไม่มีชาปนกิจแม่ตายไปก็ไม่มีเงินก้อนนี้มาจัดการเรื่องศพไงใช่อีกหนึ่งทางแก้ไขคือไปคุยกับแม่กับน้องเปิดใจเลยค่ะถึงเรื่องของการส่งชาปนกิจก็ไม่เชื่อกันแล้วก็ไม่เชื่อถือกันแล้วไม่เชื่อใจกันแล้วถ้างั้นก็ยื่นคำขาดกันไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสมมติถ้าคุณยื่นคำขาดบอกโอเคฉันยกให้เธอปั๊บคุณก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปแอบเปลี่ยนให้น้องอีกใช่ไหมแม่ค
ว่าไม่ไว้วางใจกันเลยใช่เอาไปตัดสินใจคุยกันอีกทีนาทีสุดท้ายนะครับว่าถ้าเขากำหนดให้ใครคนนั้นได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับยินดีค่ะพี่